วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่2พฤศจิกายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าผลสำรวจของ Real Clear Politics ไปสำรวจเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่8พฤศจิกายนนี้ของสหรัฐนะครับซึ่งพบว่าพรรครีพับลิกันนั้นจะสามารถครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐหลังการเลือกตั้งกลางเทอมจากปัจจุบันที่พรรคเดโมแครตมีเสียงข้างมากอยู่เล็กน้อยส่วนการเลือกตั้งวุฒิสภาหรือว่าการเลือกตั้งสวนั้นเนี่ยจะเป็นไปอย่างสูสีระหว่างพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันโดยปัจจุบันนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับในส่วนของสมาชิกผู้แทนราษฎรหรือว่าสสนั้นเนี่ยครับพรรคเดโมแครตมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย221ที่นั่งรีพับลิกันนั้นมีทั้งหมด211ที่นั่งก็คือห่างกัน10ที่นั่งนะครับแล้วก็มีตำแหน่งที่ว่างอยู่ทั้งหมดเนี่ยอีก3ที่นั่งรวมทั้งสิ้นเนี่ยสส435ที่นั่งซึ่งตามผลโพลนั้นเนี่ยก็บอกว่าคราวนี้รีพับลิกันนั้นเนี่ยจะได้ที่นั่งสสเนี่ยมากกว่าเดโมแครตนะครับในขณะที่ปัจจุบันนั้นสวมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย100ที่นั่งก็เป็นของเดโมแครตนั้น48ที่นั่งเป็นของรีพับลิกัน50ที่นั่งเป็นที่นั่งอิสระอีก2ที่นั่งนะครับแต่ว่าอิสระนั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่เนี่ยแต่ละครั้งก็จะยกมือให้ความเห็นชอบเนี่ยกับทางด้านพรรคเดโมแครตเป็นหลักนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็เดินทางไปใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเลือกตั้งกลางเทอมที่รัฐเดลาแวร์บ้านเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม2565พร้อมกับนาตาลีหลานสาววัย18ปีก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่ถึงวันที่8พฤศจิกายนแต่สหรัฐได้เปิดให้มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วโดยขณะนี้มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วมากกว่า20ล้านคนด้วยกันนะครับการเลือกตั้งกลางเทอมนั้นถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันโดยจะมีการชิงชัยเก้าอี้ทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจำนวน435ที่นั่งรวมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน35ที่นั่งจากทั้งสิ้นเนี่ยครับ100ที่นั่งนอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐในอีก39มลรัฐรวมทั้งการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีกจำนวนมากซึ่งหากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะเหนือพรรคเดโมแครตก็จะทำให้การผ่านกฎหมายต่างๆรวมถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นน่ะจะทำได้ยากลำบากมากขึ้นท่ามกลางคะแนนนิยมของตัวโจไบเดนนั้นก็กำลังตกต่ำในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกนะครับโดยเฉพาะบรรดาผู้สนับสนุนโจไบเดนนั้นก็มองว่าพรรคอาจจะสูญเสียที่นั่งในสภาเป็นจำนวนมากให้กับพรรครีพับลิกันและก็จะทำให้ทางด้านโจไบเดนนั้นทำงานยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวที่จะให้การสนับสนุนยูเครนนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่สามารถมีอิสระเหมือนแต่ก่อนเหมือนที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ